นี่ครับโอ้บล็อกดิเดี๋ยวถ้ากาสวัสดีคนดูที่ห้องนะครับลองเช็คเสียงไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่าครับผมโอเคสวัสดีครับ10คนนะครับท็อปเดี๋ยวพี่ลองออกจากหน้าก็กดแชร์เข้าหน้าเฟซพี่ก่อนสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้คนดูตอนนี้12คนนะครับกลับมาก่อนเนาะออกก่อนไม่โอเคทักทายกันเข้ามาได้นะครับไอโฟนพี่ไม่ค่อยถนัดหรอปะจะแชร์ใช่ไหมแชร์หน้าเฟซพี่ออกก่อนใช่ไหมไว้โพสน้องไม่ได้ขึ้นของพี่โอเคเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวพี่กลับมาหน้าจอแป๊บนึงเดี๋ยวท็อปคุยคนดูก่อนตั้งสถานไอโฟนปะสวัสดีครับคุณสกลครับผมเดี๋ยวพี่กลับไปหน้าจอทักทายสอบถามกันมาได้นะครับพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมตอนนี้พี่ตั้มกำลังจัดการเรื่อง Facebook อะไรนี้นิดหน่อยครับผมโอเคพี่จะเข้าไปกดแชร์ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงพี่ตั้มชัดหรือเปล่าครับผมถ้าได้ยินเสียงชัดยังไงก็พิมพ์มัน1มาด้วยนะครับกด1ครับกด1ถ้าเสียงชัดกด1นะครับผมพี่จะกดแชร์นี่แชร์หน้าเฟซพี่แล้วก็เดี๋ยวพี่แท็กต้องแท็กต้องสวัสดี20คนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ตั้มกำลังเข้าจัดการแป๊บนึงนะครับชื่อ PAK POOM ชั้นล่างแล้วก็ done check inหน้าแชร์โอเคโพสเรียบร้อยปิดเสียงไหนวะเนี่ยขึ้นไหมปิดเสียงไงพี่เล็กหน่อยครับผมปิดเสียงสวัสดีครับพี่ตือครับสวัสดีครับโอเคน่าจะจัดการกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูสวัสดีครับผมตั้มแชร์บัฟเฟอร์ช็อปนะครับวันนี้ได้ยินเสียงชัดกันหรือเปล่าครับผมยังไงก็กล่าวเข้ามาได้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างเสียงชัดกันไหมครับเสียงชัดกด1ได้เลยนะครับถ้าเสียงชัดเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเทสไมค์แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าวันนี้เราจะมีทรงผมทรงโมเดิร์นเคอร์เทนเฮร์คัทนะครับเคอร์เทนที่แปลว่าผ้าม่านซึ่งเป็นศัพท์ทางการอีกชื่อหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงแสกก็จะใช้ในที่ช่วงทศวรรษที่20กับ21นะครับของแถวน็อตถามว่าอเมริกาเหนือนะครับตอนนี้คนดูก็อยู่ที่42คนนะครับเสียงชัดกันนะครับผมน้องสวัสดีครับวันนี้น้องไนท์ไม่ได้มานะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยใครครับผมวันนี้ท็อปด็อกเฟสครับผมท็อปด็อกเฟสนะครับวันนี้โอเค
น้องไนท์สวัสดีครับเห็นน้องไนท์เข้ามาด้วยวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเสียงชัดดีเลยครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อกี้เราล่าช้ากันมาเดี๋ยวเราเริ่มไลฟ์กันเลยดีกว่าครับผมยังไงวันนี้ขอเชิญนายแบบของเราครับวันนี้น้องต้องโอเคน้องต้องนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคุมผ้ากันก่อนสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน Barber Blend กันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอทรงผมทรงโมเดิร์นเคอร์เทนแฮร์คัทนะครับเป็นทรงแสงแต่เราวันนี้ก็ใช้ชื่อศัพท์สากลหน่อยซึ่งถ้าใครสงสัยชื่อนี้เป็นยังไงก็เราก็พิมพ์ไว้ในหัวข้อไลฟ์เรียบร้อยแล้วเอาไปเซิร์ชหาข้อมูลไม่ว่าจะใน Pinterest หรือว่าใน Google ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับได้ได้ทุกช่องทางใช่ไหมได้ทุกช่องทางเลยนะครับในบอกว่าในแบบหล่อครับนี่ในแบบหล่อครับนายแบบรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้มาไลฟ์สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ตั้มขออนุญาตฉีดก่อนวันนี้น้องท็อปนะครับมาดำเนินรายการยังไงฝากน้องท็อปช่วยก่อนเดี๋ยวพี่ฉีดน้ำก่อนได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้30กว่าคนแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับวันนี้ก็เราก็จะมาไลฟ์ทรงผมทรงแสกคุณภูธนัทชอบแว่นตาของช่างมากรบกวนสอบถามซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนซื้อใน IG ครับผมใครเนี่ยคุณภูธวัฒน์ภูธนัทภูธนัทครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบแว่นนี่ว่าจะแซวให้พี่ตือทำแว่นแบบช่างตั้มขายนะคนทักกันเข้ามาเยอะกำลังมาพี่พี่เตอร์ทำขายดีไหมพี่แว่นเนี่ยรู้สึกแบบคนทักเข้ามาทุกวีคเลยพี่ไม่แน่นะใส่ล้อเลียนมาเลยใครมาเจอเราใส่ล้อเลียนเลยใส่ล้อเลียนตอนนี้ให้พี่ตั้มเซตขึ้นทรงนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมนายแบบเราเนี่ยทำสีมาถ้าเราอยากจะฉีดเพื่อให้มันบำรุงให้มันลื่นขึ้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เคราตินนะครับเป็นของ L Angel เป็นตัวที่บำรุงเส้นผมเพื่อลดการพันของเส้นผมนะครับเราก็เติมบำรุงลงไปก่อนเพราะด้วยที่เขาทำผมสีผมมันด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับเวลาเราเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการทำงานใช่ครับเพราะว่าเกิดถ้าเราไปลงออยเดี๋ยวตอนตัดมายุ่งยากอีกนี่เราก็เนี่ยพอฉีดบำรุงเสร็จปุ๊บก็หวีเก็บง่ายแล้วฟาบกิ๊บตัวเดียวอยู่สวัสดี58 คนนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ต้องขออภัยช่วงต้นรายการที่เราเงียบไปด้วยเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็ตอนนี้พี่ตั้มได้ขึ้นทรงไว้พอสังเขปนะครับนี้นะครับตั้มครับเพื่อที่จะมาเขียนไลฟ์ครับตอนนี้วันนี้ก็จะติดขัดนิดนึงแล้วก็ขอด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทรงผมนะครับวันนี้เปิดลักษณะเป็นงานนวลเดี๋ยวจะมาใช้ปัจจัยเลี่ยนบาร์เบอร์เบนเลโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาใช้ฟันรองเบอร์2ของบาร์เบอร์เบนในการเปิดทรงขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมนะครับเราก็จะเริ่มเปิดข้างโดยใช้เบอร์2เปิดฟันนะครับเปิดฟันนะครับต
เปิดขึ้นไปปกติเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเปิดขึ้นปกติเลยครับเปิดทรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องเปิดสุดนะฮะค่อยๆใช้เปิดแล้วก็เนี่ยใช้ทำหวีลองแค่ประคองมันไว้เฉยๆใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับน้องครับพี่ก็เปิดมาแล้วแบบใครมีคำถามใครมีอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ลูกค้าที่เข้ามาตัดผมแต่ละร้านบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันได้ก่อนนี้ก็แลกเปลี่ยนกันได้รู้ว่าทุกที่เป็นเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใครมีคำถามก็เข้ามาถามได้นะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยน้องท็อปนะครับวันนี้น้องไนท์ภรรยาเพิ่งคลอดแล้วก็ก็ไม่ได้สะดวกมาไลฟ์ตัดผมนะครับก็พิธีกรจะเป็นวันนี้มีน้องท็อปมาดำเนินรายการแทนจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับวันนี้สำหรับพวกสบายครับน้องท็อปคุยเหมือนกับทักทายพี่น้องตามปกติช่วงนี้ก็เราก็จะเปิดข้างกันลำบากนิดนึงเพราะว่าหน้างานก็ลูกค้าใส่แมสใช่เป็นปัญหาสำหรับการตัดผมไหมครับพี่เวลาแบบลูกค้าใส่แมสไม่ครับปกติก็เราก็จะมีเทคนิคถ้าแมสเป็นแมสผ้านี่ก็จะเอาไปลองกับหวีนะครับก็ใช้กับหวีเก็บด้านหลังอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวข้างด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดเฟซไลน์ฟิล์มกันเพราะตอนนี้เดี๋ยวเก็บงานด้านข้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เสร็จผมถ้าติดเฟซไลน์ฟิล์มก็จะช่วยการสัมผัสรอบดวงตาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เส้นผมเข้าแมสนะครับโอเคตอนนี้เปิดเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวก็จะใช้เบอร์หนึ่งคุณพีป๊อปอภิสิทธิ์ครับแนะนำวิธีลบขอบทรงด้วยหวีกับปัตเตเลียนหน่อยครับพี่ลบหวีกับได้ครับก็ในกรณีที่เราใช้ฟันรองแล้วมันยังไม่เชื่อมเราก็สามารถใช้หวีเข้าไปเชื่อมกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะทำกันให้ดูนะครับโอเคในกรณีเดี๋ยวผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับแบบปิดฟันนะครับปิดฟันครับผมก็จะเปิดเข้าไปเลยคุณชัชวาลครับปัตเตเลียนใช้สายเดียวกับวอลได้ไหมครับไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ในกล่องมีเอามีสายชาร์จมาอยู่แล้วนะครับผมก็ใช่ครับพี่ตือได้ตอบไปแล้วครับสายชาร์จต้องใช้ยี่ห้อเดียวนะครับยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาเปิดฟันเพื่อการเชื่อมใช่ไหมเชื่อมใช่ครับแล้วก็ค่อยๆยกแล้วก็สะบัดข้อไปพอเราเจอเกณฑ์ผมเนี่ยแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อไปก็ตอนที่จะเปิดเบอร์หนึ่งปิดฟันก็คือแบบมีเส้นขอบอยู่แล้วใช่ครับส่วนถ้าเป็นตรงนี้ครับมันจะเป็นโซนที่เป็นขมับโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เอาพอเปิดลักษณะเหมือนกันเนี่ยครับยกขึ้นไปแต่ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดฮะตามลายผมเพราะเกิดถ้าทำอย่างเงี้ยเส้นผมมันอยู่อีกทางหนึ่งส่วนตัวก็ใช้บริเวณหน้าฟันแค่ช่วงนี้นี่ครับค่อยๆเปิดมาสวัสดี100คนด้วยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มแล้วก็ทีมบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับหรือจะกดโอนเงินมาให้พวกเราก็ได้นะครับสามารถโดเนทได้นะครับซื้อของไงซื้ออุดหนุนพวกเราใช่ครับซื้อได้ทางไหนบ้างครับพี่แอดไลน์บับเบิ้ลบับเบิ้ลนะครับนี่แอดไลน์บับเบิ้ลเบนมีแอดด้านหน้าแอดด้านหน้าเข้าไปในไลน์ก็จะขึ้นป๊อปอัพอันนี้เลยนะครับขึ้นป๊อปอัพของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าให้ดูแล้วก็จะมีรีวิวด้วยแล้วก็มีคลิปย้อนหลังในการไลฟ์ตัดผมของแต่ละคนด้วยนะครับในนั้นเดี๋ยวไม่ก็สอบถามทางแอดมินได้เลยทีนี้สอบถามโดยตรงได้เลยได้เลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเบอร์ 1.5 กันต่ออัตพลลีโอเดชจริงครับชายกลางทักมาอัตพลทองยาใช่ไหมใช่ครับขอโทษทีนะครับ
1.5 1.5 ครับเปิดเหมือนเดิมพี่ตือเซลครับว่าไงครับพี่ตือทีมงานเสียงเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ใช้น้องท็อปครับพี่ตือทีมงานจำเป็นครับวันนี้นี่เราจะค่อยเชื่อมทีนี้ก็ปิดฟันปิดฟันนะฮะเพื่อเก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่อยเชื่อมคือตอนแรกอย่าเพิ่งไปปิดฟันก่อนเพราะว่าถ้าปิดฟันมันจะกินเยอะเราไปค่อยตัดจากยาวไปสั้นนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเปิดฟันมันจะกินเนื้อผมน้อยกว่าปิดฟันก็ค่อยๆเชื่อมไปทีนี้ก็นี่จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะเข้มตรงบริเวณจรใช่ไหมบริเวณจรเดี๋ยวก็จะใช้วิธีการเปิดฟันก่อนแล้วก็ค่อยๆปุ๊บเชื่อมเหินขึ้นไปก็จะค่อยๆดูเกณฑ์ผมหลักๆไม่ต้องไกลไม่ต้องกินลึกมากทีนี้ก็ปิดฟันค่อยๆไล่ไปใช่ไหมค่อยๆไล่ไปครับค่อยๆส่วนตัวพี่จะค่อยๆโยกกินแล้วค่อยๆปรับระหว่างตัดโดยแล้วก็ดูที่เส้นผมดูที่เส้นผมใช่ครับก็จะนี่จะทำอย่างนี้แหละดูค่อยๆดูนะครับอย่างเช่นผมพอถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บผมก็ค่อยๆกระเถิบมาแล้วก็ตัดค่อยๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่เริ่มกินผมแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้พี่ตือบอกว่าวันนี้ดูคลิปแรกบิลีฟกับช่างแมนกันยังครับวันนี้ได้ดูฝากกันแชร์ด้วยนะครับนี่ทีนี้ก็ใช้ฟันรอง 0.5 นะครับก็เป็นเปิดฟันไหมพี่เปิดฟันนะครับก็จะค่อยๆยกสะบัดสบายดีครับแล้วก็ดูจากถ้าเจอพี่น้องชาวสปลาวถ้าเข้ามาก็ฝากเซฮายสบายดีเลยนะครับถ้าก็ถ้าเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาก็โซสดายพี่น้องชาวพม่าก็มีกะลาบานะครับทีนี้ก็มีคำถามที่บอกว่าถ้าใช้ฟันรองแล้วยังเก็บไม่หมดจะเป็นยังไงเราสามารถเช็คได้เลยก็คือเป็นวิธีที่นี่ก็คือเช็คมาแล้วก็วิ่งเข้าหาขอบผมที่เราตั้งต้นไว้นะครับที่เปิดทรงไว้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ก็จะมาปุ๊บค่อยๆเก็บดูด้วยมันจะมีตรงไหนให้เราเก็บเพิ่มไหมครับในกรณีที่ก็พี่ก็จะค่อยๆขยี้เข้าไปอย่างนี้ค่อยๆเช็คสำหรับคำถามที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเราใช้ฟันรองแล้วเก็บไม่หมดจะทำยังไงต่อก็ส่วนตัวก็จะใช้หวีของตัวนี้ครับที่แถมมากับปัตเตอร์เลียนเจ้าเบอร์เบอร์เบนเลโอในการที่จะเปิดทรงทีนี้ก็จะตั้งทรงคุณจักรพบถามว่าแม่ใช้อะไรเกี่ยวครับใช้หวีครับใช้หวีครับผมใช้หวีครับหวีที่ใช้เอาพยายามหาหวีซี่ห่างๆแล้วก็มีความยาวหน่อยนะฮะเพื่อที่จะสามารถปรับระดับแล้วก็เกี่ยวได้ง่ายๆนะฮะนี่ก็ค่อยๆเก็บไปใช่ไหมครับพี่ก็ใช่ครับค่อยๆเก็บไปสบายดีสบายดีครับสบายดีจากสวัสดีจากเรียกอะไรนะพี่สปลาวสบายดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวสปลาวนะครับใครมีคำถามมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้คนนี้คนดูเท่าไหร่ครับน้องไงไม่ต้องทำตอนนี้129คนแล้วครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเปิดด้านนี้เสร็จทีนี้แล้วก็เปิดอีกด้านนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราพอเปิดตรงไหนเสร็จด้านหลังเนี่ยเราค่อย
เราค่อยมาเก็บทีหลังเก็บทีหลังฮะเหมือนเดิมเดี๋ยวเบอร์2ครับการนี้เบอร์2เปิดทรงนะครับเบอร์2เปิดทรงนะครับแสงน้องท็อปเป็นไงครับแสงชัดไหมครับโอ้ชัดเป๊ะเลยครับผมสวัสดีคุณอนุทิตด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งเป็นแฟนคลับครับขอบคุณมากๆครับผมแฟนคลับของทีมงานบับเบิ้ลนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามก็ได้ใครเซลทักทายช่างครีเอทมากช่างครีเอทมากลาขุลาคิวลาออมน้องสวัสดีครับสวัสดีครับบางบ่อสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณบอยโชคชัยสวัสดีนะครับทุกคนปัตเตอร์เลียนยี่ห้ออะไรครับบับเบิ้ลเบนนะครับบับเบิ้ลเบนนะครับเป็นเลโอเป็นปัตเตอร์เลียนตัวใหม่ของทางตัวนี้ก็จะเป็นฟันเทเปอร์นี่คือที่เราใช้นี่คือเป็นฟันเดิมๆของโรงงานเลยนะครับที่เราใช้เนี่ยส่วนตัวที่ผมใช้วันนี้ก็ไม่ได้คือทุกคนซื้อไปแบบไหนพวกเราก็ใช้แบบเดียวกันเลยใช้แบบนั้นใช้แบบเดียวกันเลยนะครับมาเบอร์1เหมือนเดิมเปิดฟังครับก็จะค่อยๆเปิดฟันโดยที่จะเว้นระยะตรงนี้สักประมาณนิ้วนึงนะครับเปิดขึ้นไปเว้นนิ้วนึงระหว่างตรงนี้จนถึงขอบผมโดยที่กะเกณฑ์ด้วยสายตานะครับที่เราเปิดฟันเบอร์1นะครับทีนี้ก็ค่อยๆปิดฟันเบอร์1ก็ทีนี้ก็ลากสะบัดแต่ว่าไม่ต้องลากให้มันไปถึงเส้นลายไม่ต้องไปถึงเส้นลายนะครับให้มันรู้สึกให้อารมณ์ประมาณครึ่งนึงของเฉดนี้พอครับค่อยๆบนส่วนนี้ก็ใช้แค่ฟันด้านข้างนะครับแล้วก็เหมือนด้านมุมก็ให้ด้านมุมไปนะครับใช่ถ้าเรากินไปเดี๋ยวมันจะไปกินผมด้านบนนะครับค่อยไล่ไปทีนี้ก็เราก็จะมาใช้ฟันรอง1.5 ต่อนะครับสวัสดี153คนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราใช้ฟันรอง 1.5 นะครับก็เปิดฟันเหมือนเดิมนะครับเปิดฟันเหมือนเดิมค่อยๆเปิดเข้าไปวันนี้แบบเป็นไงมั้งครับวันนี้ตื่นเต้นนะกลัวช่างตัดแหว่งนะพูดได้นะครับแม้จะหลุดแล้วเหรอหลุดแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นายแบบเราเรื่องไหนก่อนนะช่วงนี้เรามือไปจับแม้กับลูกค้ากับนายแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้อะไรช่วงนี้แบบต้องช่วยกันระมัดระวังครับคุณนุ่นลีโอฟันรองเป็นแม่เหล็กเหรอครับฟันรองตัวนี้ที่แถมมาในกล่องเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กนี่ก็ต้องเป็นแบบว่าสินค้าต่างหากของทางบับเบิ้ลนะฮะส่วนตัวใช้นี่ก็ถ้าอยู่ในขั้นตอนที่เชื่อมเชื่อมนะครับก็คือตัวนี้ก็ปิดฟัน 1.5แล้วค่อยๆโยกคันโยกปรับขึ้นไปเรื่อยโอเคนี่นะครับใช้ปิดฟันค่อยๆกระเถิบมาแล้วก็ค่อยปรับไปทีละสเต็ปฮะครับใช่ค่อยๆปรับไปทีละสเต็ปโดยส่วนตัวก็จะปรับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เอียงไม่ได้ตรงนี้นะเอียงนิดนึงเอียงทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาใช้ฟันรอง 0.5 ต่อคุณสุริยาถามว่าเปิดฟันหมายความว่ายังไงครับเปิดฟันใช่ไหมครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นสำหรับขอทวนนะครับนี่คือเปิดฟันเวลาเปิดฟันฟันก็จะซี่ก็จะหายอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราปิดฟันก็จะชิดพอฟันชิดมันก็จะทำให้กินเนื้อผมค่อนข้างละเอียดแล้วก็สั้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นทีนี้การที่เราใส่ฟันรอง 0.5 และปรับฟันเนี่ยมันจะกินผมค่อนข้างน้อย
ช่ไหมครับแต่ถ้าปิดฟันเนี่ยมันจะกินเยอะโดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับช่างใหม่นะครับถ้าจะเริ่มในการที่จะเฟดหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาเปิดฟันไม่ว่าจะใส่ฟันรองเบอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่อยๆเปิดฟันก่อนเพราะว่ามันจะกินผมค่อนข้างน้อยนะครับเกิดถ้าเราไปกินเยอะเนี่ยเดี๋ยวงานมันจะแก้ยากนะครับก็จะนี่ก็จะเปิดฟันก่อนเดี๋ยวทีนี้ก็ค่อยๆปิดฟันเข้าไปครับทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาใช้เบอร์1ต่อเพื่อเชื่อมอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ายังไม่เนียนนะครับก็ค่อยๆกินเข้าไปค่อยตัดไปทีละนิดใช่ครับค่อยๆภาษาใช้คำจึ๊กๆเหรอก็เป็นไปได้นะพี่เออค่อยๆสะกิดมั้ยค่อยๆแบบว่าเติมเกมตวัดไปทีละนิดตวัดไปทีละหน่อยฮะแล้วก็ใช้สายตาดูฮะว่ามันแบบมันเชื่อมแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เชื่อมเราก็จะมาใช้หวีเอามาเชื่อมงานกันต่อนะครับเราก็จะมาเห็นไหมครับโดยส่วนตัวก็จะตั้งเกณฑ์ที่เขาหาขอบผมคือการฝึกงานหวีนี่ก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดีพอสมควรเลยครับครับผมแล้วก็คือทั้งฟันรองและหวีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสองอย่างนะครับมันไม่วิธีการตัดมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับเราเอางานเพิ่มเราเอาอุปกรณ์มาเพื่อมาซัพพอร์ตเนื้องานทำให้เนื้องานออกมาดีแล้วก็ตรงตามความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับคุณอเมซอนถามว่ามือพี่โดนไกใช่ไหมครับใช่ครับคุณอเมซอนถูกต้องแล้วครับนักรบย่อมมีบาดแผลครับใช่วันนี้ก็ไม่เคยมีคำถามแล้วบอกว่าช่างตัดผมก็เช่นกันครับพี่อาชีพช่างตัดผมไอ้นั่นเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าเราแลกโดยไม่ยิ่งมาหยัดเหงื่อนะหยัดเลือดกันเลยทีเดียวหยัดเลือดครับนึกว่าเคยไปต่อยมวยมีคนเคยถามพี่มานะบอกว่ามีวิธีการตัดผมยังไงให้ไม่โดนกันไกบ้างไหมครับถ้าจะตอบจริงเริ่มเหมือนกับว่าตอนเราต้องเลิกอาชีพตัดผมนะถึงจะแบบไม่โดนฮะนะโอเคก็ใช้หวีค่อยๆเก็บไปเหมือนใช่ครับค่อยๆเก็บอารมณ์เฟดเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็ใช้หวีทีนี้ก็จะเอาแมสมาขวางเดี๋ยวทีนี้ก็มาเก็บงานข้างหลังกันต่อละตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเก็บงานด้านหลังแล้วนะครับโอเคเราก็จะเบอร์2เหมือนเดิมเบอร์2เหมือนเดิมนะครับเบอร์2เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมครับปิดเอ้ยเปิดฟันก่อนก็จะค่อยๆเปิดขึ้นไปนะครับเพื่อวิ่งเข้าหาขอบผมที่ได้เปิดทรงไว้ด้านข้างใช่ครับใช้หวีเป็นเกมชนมาแล้วก็พอใกล้ถึงก็สะบัดเชิดยกประมาณนี้ใช่ครับคือเปิดฟันก่อนทำเหมือนขั้นตอนด้านข้างเลยนะครับใช่ครับค่อยทำไปทีละชั้นไม่ต้องไปถึงจุดนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้จุดนี้มันคือเบอร์2ถูกไหมครับค่อยนี้ไปก่อนอันนี้คือเปิดคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้คุณอาทิตย์ครับมากครับสนใจก็สอบถามแอดมินได้นะครับน้องท็อปเดี๋ยวพี่ก็จะใช้ปัตเตอร์เลียนปิดฟันปิดฟันนะครับแล้วก็จิก
สร็จปุ๊บทีนี้ก็จะมาเปิดฟันต่อตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนนะแล้วก็จะอันนี้ก็ตวัดเหมือนเดิมตวัดเหมือนเดิมนี่ค่อยๆตวัดกันไปพอตวัดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาค่อยๆแก๊ก2มาตัวนี้ปรับได้4เลเวลนะครับขอใช้คำว่าแก๊ก2แล้วกันแก๊ก1คือปิดแก๊ก2คือค่อยๆเปิดฟันนี่แก๊ก3ส่วนเปิดฟันสุดก็จะเป็นแก๊ก4นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาใช้0.5เดิมจะเห็นความแตกต่างได้นะครับเราก็จะค่อยๆเชื่อมงานกันนะครับสวัสดี190คนด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดหัวใจไว้ด้วยนะครับครับมีคำถามเข้ามาไหมครับน้องท็อปยังเลยครับตอนนี้มีใครเข้ามาพูดคุยแซวทักทายอะไรคุยได้นะครับไม่กัดนะครับ จากไหนเข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็น้องท็อปมาแทนน้องไนท์นะครับวันนี้ใช้เบอร์1หรือเปล่าเบอร์1เปิดฟันเหมือนเดิมฟังนะครับรบกวนในแบบคุ้มคอนิดนึงโอเคไล่เฉดสีไปผมนะครับค่อยๆกินตรงนี้สวัสดี200คนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ค่อยๆมานะวันนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้การใหม่ก็ฝากแนะนำตัวพิมพ์ชื่อเข้ามาคุยทักทายสอบถามกันได้นะครับพวกเราก็ยินดีพูดคุยนะครับวันนี้กลับมาไลฟ์วันอังคารก็จะเจอกับตั้มนะครับวันนี้น้องไนท์พักส่วนมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นที่บับเบิ้ลบอมที่อิสรภาพนะครับส่วนวันศุกร์เป็นใครครับน้องท็อปเป็นฮาริสนะครับฮาริสนะครับฮาริสก็ทีมนิดร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเดียร์เวนเจอร์คุณนุ่นบอกว่าเสียงขัดขันนะครับเสียงขัดขันเลยครับเสียงของใครเอ่ยครับผมคุณนุ่นเสียงของฝากคุณสอบถามนะครับว่าเสียงที่ขาดหายได้เป็นเสียงของช่างตั้มหรือว่าของน้องท็อปครับเรียนตัดผมจบหลักสูตรกี่บาทครับคุณเรียนตัดผมที่ไหนครับผมใช่ครับต้องถามถึงที่เพื่อนด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมเพราะแต่ละที่มันราคาต่างกันนะครับหรือว่าลองสอบถามแอดมินดูครับพี่เตอร์ตอนแต่ผมชายเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวให้แอดมินเราตอบได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนตัดผมนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาใช้เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์พิเศษของบับเบิ้ลเบนนะครับเบอร์ศูนย์นี่ก็จะเป็นประมาณ1.5มิลนะฮะก็เป็นแม่เหล็กนะครับค่อยๆเชื่อมเข้าไปนะครับคุณสุริยาถามว่าถ้าอยากตัดให้ด้านหลังไม่พองจะบอกช่างว่ายังไงครับด้านหลังไม่พองตรงนี้ครับหมายถึงตรงทุยด้านหลังผมใช่ไหมครับก็บอกช่างว่าถ้าเป็นโครงกระโหลกที่ค่อนข้างทุยครับถ้าเป็นโครงกระโหลกทุยก็โอ้แต่ละจุดนี้คือใช้เทคนิคในการตัดมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเลยตอบได้ค่อนข้างแบบเพราะว่าเนื้อผมของตรงนี้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนผมชี้ใช่ไหมครับก็จะเด้งโดยก็จะเด้งหน่อยเวลาตัดเนี่ยก็อาจจะต้องแต่ละคนใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันซึ่งบอกช่างได้ครับช่างส่วนใหญ่ช่างก็จะรู้ดีบอกว่าด้านหลังขอไม่พองฮะ
ทีนี้ก็จะมาใช้นี้เหมือนเดิมครับใช้หวีเก็บเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆคุณชมัยพรแผลหายยังครับพี่ตั้มแผลหายยังไม่หายเลยอันใหม่ล่าสุดอ๋อในบอกว่าไมค์พี่ตั้มเวลาขยับเสียงจะหายครับเอาเหรอไนท์งั้นพี่ห้ามขยับเหรอทำยังไงครับเนี่ยพี่ขยับหายพี่ก็ต้องขยับตัวช้าๆนิดนึงต้องลองดูก็จะค่อยๆเชื่อมนะครับส่วนเรื่องภาพนี่โอเคใช่ไหมครับถ้าโอเคกด1ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้วิธีการค่อยๆเชื่อมงานนะครับวันนี้งานข้างบนเราจะไม่มีอะไรมากก็จะหลักๆก็จะอยู่ด้านข้างกันนะครับวันนี้เราก็จะเปิดแบบงานนวลเริ่มตั้งแต่งานศูนย์จนไปถึงแบบค่อยๆกลืนเข้าไปนะฮะก็จะค่อยๆเปิดกันไปไหนบอกจุดที่เสียบอาจจะหลวมๆครับภาพโอเคครับผมเฮ้ยไนท์เสียงตอนนี้จุกแน่นมากจุกแน่นมากแน่นทุกตรงเลยครับทุกตรงเลยตอนนี้ก็จะค่อยๆเก็บลงไปนะเดี๋ยวพอเก็บเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ด้านข้างด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมก็คือทีนี้ก็จะค่อยๆที่จะค่อยๆทำให้แบบว่าลายผมก็ค่อยๆโยกฟันเหมือนเดิมใช่ครับทีนี้ก็ด้วยพอปัตเตอร์เลี่ยมมันกินไม่หมดทีนี้เราก็จะมาใช้บับเบิ้ลเป็นตัวทีเบรดนะครับตัวนี้ในการที่จะค่อยๆเก็บลูกผมด้านล่างก็ค่อยๆแบบเนี่ยตวัดไปเรื่อยนะฮะวันนี้พี่ตั้มตัดทรงอะไรครับผมเผื่อที่คนเข้ามาใหม่เขายังวันนี้ทรงผมก็เราใช้ศัพท์สากลถ้าเป็นทรงไทยก็คือทรงแสงใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เราใช้ศัพท์ก็คือทรงโมเดิร์นเคอร์เทนแฮร์คัตหรือไม่ก็คือทรงแสงเราก็ทำให้ทรงแสงทุกวันนี้มันดูมีเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นแตกต่างจากแสงสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีแบบเลเยอร์นะครับเราก็ทำให้มันดูแบบมีความเป็นโมเดิร์นทันสมัยเพิ่มขึ้นบวกกับการไถนะครับเพราะว่าสมัยนี้เวลาไถเปิดทรงก็จะมีการเฟดทำให้งานมันดูละเอียดเพิ่มขึ้นในเซลมาครับเห็นแค่ด้านหลังนายแบบยังหล่อเลยครับ น้องไนท์คิดถึงเปล่า เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาใช้กรรไกรฟันปลานะครับในการที่จะค่อยๆเก็บผมเดี๋ยวจะมาใช้ฟันปลานี่ตัวนี้อันนี้นะครับใช่เพื่อจะเบรนผมนะครับเราก็ค่อยๆเชื่อมให้งานมันดูนวลตามแบบที่เราให้ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่จะตัดให้ดูกันวันนี้นะครับนี่สำหรับไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเรานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับก็ฝากบับเบิ้ลเบนโพรเมดออฟฟิเชียลให้กับทุกคนด้วยนะครับส่วนใครอยากจะเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันที่ Line @bubbleben กันได้นะครับทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยพี่ก็จะเราสามารถใช้หวีในการเชื่อมแล้วก็ตัดได้นะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันงุ้มเราก็จะใช้กรรไกรฟันปลาแต่ส่วนตัวเดี๋ยวพี่ขอใช้เทคนิคส่วนตัวส่วนอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมชอบทำนะครับส่วนตัวชอบกลับด้าน
แล้วก็เอาฟันปลาอยู่บนอยู่บนนะครับแล้วก็จะค่อยๆลบค่อยๆเชิดหวีไปแล้วก็จะปล่อยให้ผมหล่นลงมาให้มันเป็นธรรมชาติใช่ครับแล้วคือลบขอบนี่คือการลบขอบด้วยหวีซอยนะครับไอ้กรรไกรซอยนะครับก็จะค่อยๆปรับให้มันสมูทก็จะอย่างเช่นถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ครับเชิดขึ้นไปเรื่อยๆเชิดตามหวีเส้นผมตรงไหนโผล่ออกมาเราก็ใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือให้ดูอย่างนี้นะปึ๊บนี่เหมาะไหมครับค่อยๆเชิดไล่ไปเรื่อยค่อยๆยกค่อยๆยกกรรไกรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมกับหวีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วมันพอมันตกลงมามันก็จะมีความนวลนวลอย่างเงี้ยแต่พยายามอย่าชิดนะคือผมมายังไงก็เนี่ยมาอย่างงี้ลอยตามลายไปเลยฮะเราพยายามจำเชิดฟึบมาอย่างงี้ก็ยกไปเรื่อยๆอย่างงี้นี่นะครับมุมนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมชอบใช้นะครับมันยิ่งหรือว่าเราจะใช้พอเราเก็บได้ไม่หมดเราจะใช้ปัตเตอร์เลี่ยนเอามาเกลาผมอีกรอบนึงก็ได้นะฮะการที่เรายกมาอย่างนี้พอผมหล่นลงมาเสร็จปุ๊บผมก็จะนี่เป็นไงบ้างครับน้องครับนุ่มมากครับนุ่มมากครับเราดูตรงนี้นะครับเรายกไปครับยกเชิดไปเลยนะครับลอยเขาเรียกว่าลอยหวีหล่นลงมาครับค่อยๆนี้ฮะลองเอาไปใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมชอบทำกันนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราจะใช้กรรไกรตัดอะไรก็ได้หมดนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วก็คือให้มันจบทีเดียวเลยก็เลยแบบว่าคนนุ่นถามว่าด้านกลับด้านแล้วจะกินผมเพิ่มขึ้นเหรอครับไม่ครับโดยส่วนตัวครับคุณนุ่นคือผมอ่ะชอบใช้เวลาเราตัดผมใช่ไหมครับตามการหลักในการใช้กรรไกรเนี่ยเราก็จะขยับแค่ตรงนิ้วโป้งพอเราขยับตรงนิ้วโป้งเราก็ใช้ใบบนอ่ะตัดลงมาหาใบล่างถูกไหมครับอันนี้คือแบบเดิมแต่ทีนี้แบบนี้โดยส่วนตัวเนี่ยชอบใช้ฟันด้านที่มันเป็นซี่ครับสับลงมามากกว่าหรือว่าเราใช้เรียกว่ากรรไกรรีเวิร์สฮะเป็นรีเวิร์สคือเราใช้ตัวนี้เป็นฐานรองนะครับแล้วก็ใช้ข้างบนสับลงมาอันนี้จะเป็นเทคนิคฝนตัวที่ผมชอบนะครับจริงๆแล้วจะเป็นข้างล่างก็ได้มันไม่ได้แบบมีถูกหรือมีผิดนะฮะแต่ว่ามันอันนี้เป็นความเคยชินส่วนตัวเป็นแบบว่าเป็นลูกเล่นนะฮะเพราะว่าเทคนิคฝนตัวของผมจริงๆแล้วในนี้เชื่อว่าเทคนิคฝนตัวของช่างแต่ละคนเนี่ยก็มีดีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เอามาแบ่งเกิดถ้าใครมีเทคนิคยังไงก็สามารถพิมพ์แนะนำก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันมากกว่านะครับครับเรียบร้อยทีนี้ก็พอมันนวลเสร็จแล้วมันยังมีเส้นผมนิดหน่อยพี่ก็จะใช้ปัตเตอร์เลี่ยนค่อนข้างค่อยๆเกลานะค่อยๆเกลาเหมือนกับเวลาตัดผมผู้หญิงเขาเรียกเกลาบ๊อบขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับใช่ครับต้องค่อยๆนี่ฮะค่อยๆดูนะครับเพื่อที่จะให้มันดูแบบสมูทแล้วก็ดูงุ้มๆนะครับเป็นไงบ้างครับน้องท็อปเทคนิคนี้เคยใช้บ่อยไหมใช้บ่อยครับสำหรับคนผมใช้สำหรับคนผมชี้นะครับนี่ก็จะค่อยๆเก่าเผอิญในแบบคันนะเลยต้องเก่าพามจบงานโดนในแบบต่อยแน่นอนโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ขอบคุณคุณกูมารีที่ส่ง4-5ดาวมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับผมนี่นะครับด้านหลังจะออกมาอารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็นงานนวลๆเป็นงานนวลๆนะครับผม
ไปโดนในแบบซะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเกาตรงนี้ต่อครับโอเคสำหรับเป็นแบบธรรมดาก็ได้ค่อยๆเกาไปนะครับคุณเอกสุดยอดเลยครับพี่ตั้มบิลีฟน้องเอกน้องเอกสวัสดีครับน้องเอกนครปฐมอยากเห็นคนไทยทุกคนบินได้ ไม่ใช่พี่ตูนใช่ไหมคนไทยไม่ใช่นกครับ คนไทยไม่ใช่เราก็จะมาส่วนตัวก็จะมางานด้านบนต่อด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก็คือเล่นทีละครึ่งเล่นครึ่งนี้ก่อนครึ่งด้านหลังครึ่งด้านหลังนะครับเราก็จะนี่อันนี้ผมค่อนข้างชี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนผมกระดกนะฮะเพราะว่าถ้าเราตัดตอนเปียกก็เดี๋ยวตอนนี่เห็นไหมถ้าเราดึงสมมติเราดึงมากดลงมาตัดเสร็จปุ๊บโอกาสเด้งโคตรเด้งเด้งนะครับพยายามแบบค่อนข้างเสียงไหมครับแบบนี้พี่ตั้มยังไงนะครับค่อนข้างเสียงไหมถ้าเสียงไหมเหรอครับก็มีความเสียงเกิดถ้ามันพี่จับอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราตัดแล้วตอนนี้มันตอนเปียกใช่ไหมแล้วเกิดถ้ามันแห้งมันจะหดอีกโดยส่วนตัววันนี้รู้สึกว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยพี่ก็จะเป่าเลยเพื่อจะดูว่าเพราะตอนเปียกผมเนี่ยตรงบริเวณขวัญสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าเจอผมกระดกมากนี่ขนาดเปียกแล้วยังกระดกมากให้ลองเป่าดูก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราตัดตอนเปียกมันยังแฟบอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป่าเสร็จดูตอนฟูลแล้วก็เก็บงานตอนฟูลเลยเพราะว่าเกิดถ้าเราเก็บงานตอนที่มันฟูลที่มันแห้งได้แล้วมันอยู่ทรงได้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเกิดถ้าเราตัดสั้นเกินไปมันเดี๋ยวมันจะดีดอันตรายนะครับอันตรายมากครับเรื่องนี้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะเป่าได้เดี๋ยวฝากน้องท็อปคุยกับชิ้นคนที่เข้ามาหน่อยนะครับฝากเซย์ไฮใครเข้ามาก็อ่านชื่อทักทายเขาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ187คนนะครับส่วนไลฟ์สดมีวันอังคารเป็นพี่ตั้มแชร์นะครับแล้วก็ไนท์ฮาวไนท์ครับไนท์อ๋อใช่ครับใช่แล้วก็ส่วนวันพุธเป็นบับเบิ้ลบอมนะครับเป็นพี่บับเบิ้ลบอมนะครับแล้วก็ส่วนวันศุกร์เป็นของฮาริสนะครับส่วนถ้าจะสั่งของนะครับไปที่ LINE @นี่ได้เลยนะครับนี่ LINE @นี่ได้เลยนะครับมีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเรียบร้อยครับสอบถามได้ทุกอย่างนะครับน้องท็อปเรียบร้อยแล้วครับคือพอระเป๋าเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าตอนเปียกครับมันจะเป็นยังไงตอนแห้งจะเป็นยังไงเราก็เป่าให้แห้งแล้วก็ดูทรงผมเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเกณฑ์ผมทีนี้ของพี่ก็ถือจะเชิดหวีมันเหมือนเดิมครับดูด้านข้างนะครับหวีเดี๋ยวเราจะมาใช้กันไกลนี่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้กินนี่ผมบ่อยมากมุมเดียวกับตอนใช้กันไกลซอยเลยไหมครับพี่ใช่ครับก็คือเนี่ยพี่ส่วนใหญ่ก็จะเชิดอย่างเงี้ยตามลายมาอย่างเงี้ยเหมือนขึ้นแล้มฮะครับแล้วก็พอเราขึ้นแล้มปุ๊บแล้วก็ตัดมาถ้ามีเส้นผมแล้วก็ตัดแล้วก็ปล่อยลงมามันก็จะเดี๋ยวทำให้ดูความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ไล่กันมาเลยปุ๊บไล่กันมามันก็จะมีครับมันจะมีฟึ๊บความแตกต่างใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ก็ยังมีงุ้มนิดนึงทีนี้ก็พยายามปุ๊บแล้วก็เชิดแล้วก็ลอยมาอย่าเพิ่งลอยชิดก่อนถ้าลอยชิดมันจะกินมากลอยห่างก็จะกินน้อยนะฮะพยายามแบบดูเส้นผมด้วยใช่ไหมครับพี่ดูเส้นผมด้วยดูบริเวณขวัญด้วยนี่ก็ให้มันได้เชฟตอนนี้ก็เชฟผมก็จะเรียบร้อยงุ้มเรียบร้อยทีนี้ก็จะมางานด้านบนกันแล้ว
คุณรังสียาครับสวัสดีสอบถามได้ไหมคะได้ครับเอาปัตเตเลียนไปรับคมตัวไหนไปรับคมครับคุณปัตยาต้องถามก่อนครับตัวไหนเป็นไงบ้างครับไปเอาไปรับคมแล้วแบบตัดหัวต่อไปไม่กินผมเลยต้องทำยังไงคะถ้าปัตเตเลียนไปรับแล้วพูดยากอะครับบางทีแต่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยการรับก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เคยเวลาเอาอุปกรณ์ไปรับอะฮะบางครั้งบางตัวก็พังไปเลยฮะเพราะต้องดูด้วยว่าเขาทำแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็เราได้เกณฑ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พี่จะเก็บเกณฑ์ความยาวด้านหน้าไว้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดในแค่บริเวณจุดตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้เห็นไหมครับครับตรงไหนใกล้เราก็จะตัดแค่นี่มุมนี้เลยตัดมานี่เลยทะแยงนี่วิ่งไปด้านหน้านะใช่เราไม่ได้ตั้งหวีตรงนะครับเราจะวิ่งเนี่ยวิ่งจากด้านหลังเกณฑ์ด้านหลังเนี่ยครับแวบทะแยงมาโอเคเริ่มไปคิดถึงนักคอมเนาะคิดถึงมากครับนี่นะครับก็จะปึ๊บค่อยๆตัดไปเรื่อยตัดไปหามุมที่เราได้ตัดไว้ด้านหลังแล้วนะใช่ครับเพื่อให้แบบจะเห็นใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นมุมเขาเรียกมุมสามเหลี่ยมใช่พี่ไม่ใช่สามเหลี่ยมก็คือเราแค่เหมือนกับวิ่งเข้าหาทะแยงลงฮะเราเอาเกณฑ์จากที่ในนี้มันสูงไหมนี่มันต่ำเนาะวิ่งสโลปลงมานะครับทีนี้ก็น้องท็อปถือถ่ายไว้ตรงในแบบไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะหาปากกามาเขียนจำไม่ได้ว่าไม่แน่ใจว่าปากกาพี่เอาไปไว้ตรงไหนตอนนี้นี่ไงพี่แม่มันสีอยากหาสีขาวตอนนี้พี่ตั้มจำไม่ได้นะครับว่าเจอแล้วโอเคครับขออนุญาตมาตรงนี้กันต่อครับผมเมื่อกี้เราสร้างเกณฑ์มาอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเราสร้างเกณฑ์มาอย่างนี้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 คำถามคือถ้าเราอยากจะสร้างตอนนี้ให้มันเป็นเลเยอร์ให้ซ้อนเป็นชั้นเนี่ยทำยังไงได้บ้างโอเคเรามาตรงมุมด้านหน้าครับผมการสร้างเลเยอร์นะครับให้ดูถ้าอยากให้เลเยอร์มากเดี๋ยวพี่ขอว่าเป็น2ด้านให้มันไม่เหมือนกันนะครับสมมติตอนนี้ความยาวอยู่ประมาณนี้เป็นทรงแสกปึ๊บเป็นเกณฑ์นะเป็นทรงแสกเสร็จถ้าเราจับชอบผมนะครับ1ขอแบ่งแยกกับซ้ายกับขวานะครับเราจับชอบผมลงไปกับการจับชอบผมแบบการจับชอบผมอย่างเงี้ยครับคืออันนี้เขาเรียกว่าทำเป็นโค้งมุมเขาเรียกว่าองศากดหน่อยก็จะมีโอเคปั๊มปั๊มขออภัยด้วยนะครับปากกาไม่รู้เป็นไรวันนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นทวนนะครับ0นะครับ45 90 135แล้วก็180นะครับทีนี้ที่พี่ยกเนี่ยไอเนี้ยเขาเรียกว่ายกแบบ180นะครับไอนี้ยกแบบ135ให้สังเกตว่ายกถ้าจับชอบผมแล้วยกขึ้นมาตรงนี้จะยาวตรงนี้จะสั้นเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเยอะกว่าเพราะว่าตรงนี้ตรงซ้ายกับจุดนี้สังเกตไหมครับยาวเท่ากันครับผมมันก็เกิดเลเยอร์เหมือนกันแต่เลเยอร์ฝั่งนี้ก็จะมากกว่าทีนี้เรากลับไปที่ในแบบว่าวิธีการสร้างเลเยอร์เป็นมาดูภาพกันให้ชัดไปเลยนะครับทีนี้น้องท็อปยืนตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตฉีดน้ำอีกรอบนึงนะครับเสียงไม่รู้มันจะขาดหายหรือเปล่าเนาะวันนี้แบบพอใช้ไมค์แล้วเสียวเสียวเนี่ยครับโอเคถ้าเรายกอย่างนี้นี่เหมือนตามที่เลยเห็นเกณฑ์ด้านล่างนี่คือเกณฑ์ด้านล่างที่เราจะยกเป็นเกณฑ์ถูกไหมครับครับนี่คือเกณฑ์ด้านล่างนี่คือเกณฑ์ด้านบนที่เราจะเชื่อมน้องท็อปมุมหน้าตรงหน่อยครับสังเกตไหมครับให้ดูบริเวณใต้นิ้วนะฮะซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะตรงจุดนี้กับจุดนี้ความยาวจะเท่ากันนี่นี้กับนี้ความยาวเท่ากันแต่ถ้าเรายก
พราะตรงนี้จะเป็นเคิร์ฟเรายกขึ้นมาอย่างนี้ฟึบตรงไหนปล่อยลงไปก็คือปล่อยเลยนะครับแล้วเราตัดตรงเนี้ยตรงนี้มันจะสั้นกว่าเดิมแล้วเวลามันซ้อนทับเนี่ยเลเยอร์ก็จะมากกว่าการที่เรายกลักษณะ135นะครับเป็นวิธีในการถ้าเราถามลูกค้าว่าอยากได้เลเยอร์ที่ซ้อนเยอะหรือว่าซ้อนน้อยอันเนี้ยซ้อนประมาณนึงอันนี้ซ้อนประมาณนึงทีนี้วันนี้เราจะทำเลเยอร์เยอะเดี๋ยวพี่ขอทำลักษณะ135ก่อนเพื่อเป็นแบบตัวอย่างเนาะให้เห็นภาพให้เห็นภาพฟ้าให้ทำเป็นตัวอย่างซ้ายขวาดีไหม ด้านนี้กับด้านนี้ถ้าเปรียบเทียบได้ครับโอเคเราตัดไล่ไปปึ๊บปล่อยลงมาครับปึ๊บไอ้ตรงเนี้ยเกณฑ์ตรงนี้จับไอ้ตรงนี้จะยาวก็จะนะผมเป็นสีอะมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยชัดเลยอะผมเป็นสีมองไม่ค่อยชัดโอเคเดี๋ยวตัดไปเรื่อยดีกว่าแล้วก็ยกมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บยกมาอันนี้ยก1 135นะครับวันนี้เราไม่ต้องยกเยอะค่อยๆยกมาอันนี้ที่ทำแบบนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนให้ผมมีให้ผมมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นนะฮะเกณฑ์ความยาวข้างล่างเราเก็บไว ทีก็ยกมาปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ฝั่งนู้นเราทำแล้วทีนี้ก็ฝั่งนี้ก็ทำเกณฑ์ผมวิ่งลงมานี่เหมือนเดิมคือเชื่อมซ้ายกับขวาเท่ากันนี่ครับตัดไปทีนี้ก็ยกทีนี้ก็เราก็จะมาเป่าผมก่อนเป่าผมเดี๋ยวเราจะมาลงที่ด้วย perfect เป็นไงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันช่วยอะไรนะครับพี่ตั้มผมมันนุ่มแล้วก็นั้นทรงผมทรงนี้ก็ในแบบเนี่ยมันก็จะปาดมาทางฝั่งนี้มากกว่าอันนี้เส้นผมธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเส้นผมธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเราต้องดูก่อนโอเคเดี๋ยวมันจะมาใช้ใดเป่ากันแล้วนะครับเพื่อเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนั้นอีกทีหนึ่งสวัสดี206คนด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้ทีมงานเราเพื่อนด้วยนะครับก็ใครที่สนใจสินค้าผลิตภัณฑ์เพชรผมสามารถเข้าไปที่ร้านท็อปนะครับแล้วก็ที่บิวเทียมนะครับสามารถเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์เพชรผมของรับเบนได้ด้วยนะครับเจมส์บาร์เบอร์สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับใครนะเจมส์บาร์เบอร์ครับเจมส์สวัสดีครับเจมส์สวัสดีครับคุณลังศิยาสอนดีมากเลยค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับยังไงฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณไรนี่ตอนนี้พี่ตั้มกำลังเป่าผมเพื่อที่จะเช็คดูเส้นผมของตัวคนตัวนายแบบนะครับตัวนายแบบนะครับโอเคโดยส่วนตัวก็ทรงนี้จะเป็นแบบด้วยความเป็นโมเดิร์นมันก็จะ
ยุ่งยุ่งหน่อยแล้วก็จะเช็คเดี๋ยวขอเนี่ยเช็คผมนิดนึงก็จะซ้อนยุ่งยุ่งเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวขอมาเก็บผมอีกนิดนึงสร้างกรอบทรงทีนี้ก็โอ้ผมนี่ก็จะปึ๊บดึงมาทีนี้พี่จะดึงเข้าหาหน้าอกแล้วแล้วก็พยายามดึงมานะครับแล้วก็มุมหมีดึงมาแล้วก็ดึงแต่อย่าทำหมีอย่างนี้นะดึงถ้าจะรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้าก็คือให้ดึงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดไปด้านหลังนิดนึงนะครับใช่ครับดึงมาแล้วก็บิดนิ้วบิดนิ้วฮะมุมมองมุมบนครับฟื้นเราดึงมาแล้วก็ทีนี้ก็จะมาใช้วิธีการพอยต์ให้ผมมันเป็นแบบซี่ซี่เพราะว่าในแบบเนี่ยมันจะยุ่งยุ่งมันจะแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เนียบใช่ครับครับก็จะค่อยๆเราสร้างกรอบทรงยุ่งยุ่งเข้าไปให้มันรู้สึกแบบดูแบบไม่ดูตรงถ้าเรายังรู้สึกว่าดูตรงก็ค่อยๆทำวิธีเดิมนะครับใช่ครับเพราะว่าผมคนที่ทำสีค่อนข้างจะได้เปรียบมันจะเห็นแบบว่าเท็กเจอร์ค่อนข้างชัดทีนี้เรารู้สึกว่านี่เห็นไหมพอเราตัดปุ๊บนี่ยังไม่เชื่อมกันยกมาเสร็จทำอย่างนี้ยกมาแล้วเลยนะแล้วก็นี่ให้มันดูทะแยงคุณกรวิทย์สวัสดีครับพี่ตั้มวันนี้สวัสดีครับน้องเจมส์สวัสดีครับน้องเจมส์สุราษฎร์กระทบโควิดมากไหมครับตอนนี้สุราษฎร์ก็วันนี้ยอดผู้ป่วยน้อยลงนะครับน้องเจมช่วงนี้ก็ดีขึ้นก็รอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างทีนี้โอเคเราได้ลักษณะเลเยอร์ผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใช้กรรไกรฟันปลาตัวนี้อีกรอบนึงทีนี้ผมก็จะตัดแบบอารมณ์และใช้อีโมชั่นในการซอยผมนะครับก็จะค่อยๆงับให้มันยุ่งๆเข้าไว้บางทีตัดผมเมื่อกี้มาเป็นหลักการมากทีนี้แล้วก็มาสนุกมาใช้จินตนาการบ้างก็ได้นะให้มันรู้สึกมันดูแบบเพราะด้วย reference คือแบบมันจะยุ่งยุ่งอ่าตอนแรกว่าจะใส่โฟมเมสแต่เห็นผมแล้วรู้สึกว่าใส่ซีซอลดีกว่าเนาะใช่ครับซีซอลน่าจะสวยน่าจะสวยกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาตอนแรกวันนี้ว่าจะใช้ใส่โฟมเมสเพิ่มความเว้นลุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปเดี๋ยวขอเติมโพเมดสักหน่อยนึงแล้วกันเติมเพื่อให้แบบมันได้อารมณ์แบบงงเราเวทลุกนิดนึงให้เป็นเวทลุกนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็นี่เราใช้นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับปลายนิ้วนะครับเพื่อที่จะไปขยำนิดหน่อยเพราะว่าในแบบที่เรา reference วันนี้จะเป็นแบบเว้นลุคนั้นน้องท็อปนะใช่ครับเป็นเว้นลุคจะเป็นการเซตแบบเซอร์นิดนึงนะครับตรงนี้นี่ครับพอใส่โฟมเข้าไปแล้วจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับเราจะเอาโฟมเมาใช้ให้มันดูมีคำเงานิดเดียวพอนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่เยอะนะครับเหมือนอย่างที่พี่ตั้มให้ดูเมื่อกี้นะครับแค่ใส่แค่ปลายนิ้วนะครับ
ก่อนได้คลาสสิกคอมปอดัววันนี้มาโมเดิร์นเลยฉีกฉีกจากคลาสสิกสู่โมเดิร์นนี่นะครับผมจะได้อารมณ์ประมาณนี้นี่เป็นไงบ้างน้องท็อปสวยสวยมากครับพี่แล้วก็จะมาขยี้ให้มันเราก็แค่จัดทรงนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันเข้าทรงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับให้มันดูจับช่ออ่าให้มันดูจับพอจับช่อนะฮะเรียบร้อยขออนุญาตหมุนมือนี่นะครับนี่เป็นไงกันบ้างวันนี้ทรงผมคุณเจมส์บาร์เบอร์อย่างจ้าบอย่างจ้าบวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้เราช่วงแรกต้องขออภัยด้วยมันเรามีการติดนิดนึงครับทำให้เลทออกมาประมาณสักประมาณ5นาทีนะฮะใช่ครับก็ขออภัยได้ด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับในความแบบบกพร่องในช่วงแรกวันนี้นะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับทรงผมทรงผ้าม่านของเราโมเดิร์นเคอร์เทนแฮร์คัทนะครับวันนี้คนดูคำถามก็มาน้อยจังเลยโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับวันนี้สำหรับทรงนี่ reference ตามแบบตามแบบเลยนะครับตามแบบนะครับวันนี้ก็ผมนะครับตั้มแชร์บัฟเฟอร์ช็อปต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้ช่วงต้นรายการเรามีความล่าช้าด้วยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการไลฟ์นิดนึงทำให้เกิดการติดขัดนะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าผมยังจะเข้ามาไลฟ์อยู่นะครับวันที่8อังคารหน้าเดี๋ยวจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวมาช่วยติดตามกันนะครับส่วนวันพุธก็จะเป็นของบับเบิ้ลบอมนะครับที่อิสรภาพบับเบิ้ลบอมน้องกิจพี่เก่งแล้วก็น้องลีโอนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นของฮาริสนะครับ HRBB จะเป็นฮาริสเฟิร์นฝนแล้วก็น้องยีนะครับรวมถึงน้องฮัมแล้วก็น้องๆ อีกหลายๆคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับฝากกดติดตาม official page Bubble Ben นะครับ Homemade official ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ LINE @bubbleben นะครับก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังของช่างทุกๆคนนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์ Bubble Shop ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ฝันดีนะครับทุกคนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ